วันนี้โอ้โหขนกองเชียร์ขนกองเชียร์มาจากปากช่องโคราชนี่20กว่าชีวิตเลยนะครับซ้อนนับพักเนียมประยูนครับมาเชียร์นักชกมุมดำครับมาเชียร์กิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าครับแต่ซ้อนนับพักตอนนี้ก็กำลังหามวยนะ ในแถบอีสานนะโดยเฉพาะโคราชนะก็ป้อนให้กับไทยไฟของเราที่นะครับเห็นรูปแล้วแหมเฮ้ยซ้อนพักสวยใจดีสปอร์ตแล้วก็รักมวยครับโอ้โหก็เดี๋ยวรอดูฟอร์มของกิติศักดิ์นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มี2แต้มครับจากการเอาชนะไฟพนมรุ้งมาครับชนะคะแนนมานะครับขณะที่ทางด้านเพชรสิงหาครับยังไม่มีแต้มนะครับไฟที่แล้วเนี่ยแพ้เพชร1ลุมมาเอาละครับคู่นี้ผมขาวนี่สู้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองครับได้มีลุ้นในไฟต์ต่อไปส่วนมุมดำสู้เพื่ออะไรเพื่อจะตอกตะปูปิดฝาโลงให้กับตัวเองเหมือนกันครับว่าต้องไปต่อครับมุมขาวเมื่อสักครู่ก็มีพี่สุนทรเพชรเลื่อนนะครับเจ้าสำนักซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับบริกรรมคาถาให้กับเพชรสิงหาเองเลยครับถีบไว้ก่อนครับกิตติศักดิ์เพื่อจะตอกตะปูปิดฝาโลงคู่ต่อสู้เลยครับแล้วก็ให้ตัวเองนี่เข้าสู่รอบต่อไปครับกิตติศักดิ์ครับเดี๋ยวดูครับหมายมั่นปั้นมืออย่างมากเลยครับแล้วอย่างที่เรียนไปครับวันนี้กำลังใจดีเยี่ยมด้วยสอนพักนี่โอ้โหนำทีมกองเชียร์มานี่แหม20กว่าชีวิตนะครับจากปากช่องโคราชครับขอบคุณข้อมูลจากพี่โกโก้ปากพี่โกโก้แรมโบ้โคราชด้วยครับคู่นี้นี่เรียกว่าปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับรูปร่างช่วงชกกระดูกการผ่านมวยหรือว่าสูสีกันมากนะครับกิตติศักดิ์ประเภทบูดุดันที่เป็นสิงห์มหาเองนี่ก็ไม่ต่างกันแหละครับสไตล์เดียวกันนี่ครับปักศอกซ้ายแหวกกาดเข้าไปครับศอกซ้ายของทางด้านเพชรสิงหาพยายามมีศอกคืนมาเหมือนกันนะครับกิตติศักดิ์เดี๋ยวดูครับผู้ส่งท้ายของเราครับไทยไฟท์ลีกวีคที่23ครับคืนนี้จะจบแบบไหนครับมีช็อตเด็ดเด็ดให้เห็นหรือเปล่าครับหมัดขวามาเตะขวาครับเจอจ่อล่างคืนครับพยายามเปิดเกมเข้ามากิตติศักดิ์แต่ว่าลูกเจาะล่างคืนของเพชรสิงหานี่โอ้โหออกเจ็บๆเลยครับถีบไว้ก่อนครับเพชรสิงหาครับโอ้ยแม่กะว่าโยนปักศอกมาเลยครับกิตติศักดิ์ถีบหน้าไว้ก่อนโอ้เอาละครับเรื่องนี้จะโชว์ในเรื่องของความหลากหลายของอาวุธมากขึ้นครับเน้นเจาะล่างมาเหมือนกันครับเอายางแตกหรือเปล่าครับโอ้ตอนนี้โดนเจาะล่างครับทำท่าไม่ดีครับกิตติศักดิ์โอ้เอาถีบไว้ก่อนโอ้โหดูแล้วนี่มีอาการแน่นอนครับที่ขาโดนเข้าไปอีกแล้วครับโอ้เพชรสิงหาจะพลิกสถานการณ์ของตัวเองขึ้นมาได้หรือไม่ครับไฟที่แล้วไม่มีแต้มแต่หน้าตาแกเก็บอาการไว้เก่งเลยนะกิตติศักดิ์เดี๋ยวดูครับต้องเอาตัวรอดให้ได้แต่จังหวะนี้แหมอุบัติเหตุนะครับติดนิ้วไปจิ้มตานิดนึงครับขอโทษขออภัยกันครับแล้วก็มาสอยช่วงล่างกันต่อครับนี่ครับโมโหสอยล่างครับสอกพื้นไปนี่โดนจ่อล่างอีกแล้วโอ้โหค่อยๆค้ำยันที่หัวเข่าแล้วก็ลุกขึ้นมาครับแม่โดนจ่อไปหลายดอกครับจังหวะหันไปนี่หนักๆทั้งนั้นเลยนะครับ7 8อ้าวลุยต่อครับยางแตกไม่แตกรอดไม่รอดครับวิกฤตแล้วล่ะครับวินาทีนี้ของกิตติศักดิ์ครับโอ้เอาละครับแม่สถานการณ์ตอนนี้ครับถือว่าเพชรสิงหาครับคุมความได้เปรียบไปเยอะเลยนะฮะเราก็ยังไม่แน่ครับเดี๋ยวหมดโยงซะก่อนโอ้โหคุณพระระฆังช่วยครับเดี๋ยวพักคู่เดียวดูภาพช้าในยกที่ผ่านมานะครับนี่โอ้โหบาทาลูกพักไปก่อนนะครับทางด้านกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าแล้วก็มาโดนนี่ครับโอ้เตะหันล่างครับเจาะล่างเข้าไปทำท่าอาการไม่ดีครับเพชรสิงหานี่เห็นแล้วนะครับนี่พยายามจะเจาะเข้าไปนี่ครับดอกนี้นี่เต็มๆครับเป๋ไปเลยครับกรรมการอรุณนี่รีบขวางเข้ามานับไปก่อนครับโดนไป1นับแล้วนะครับนี่ครับดอกนี้ครับโอ้โหเต็มๆเลยโดนไป1นับแล้วนะครับกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าแล้วก็ก่อนหมดยกนี่เจอเข่าไปครับแหมแล้วมาพร้อมกับดูยกนี้นะครับว่าจะเผด็จศึกได้หรือไม่ครับไปสิงหา
หรือว่าจะมีอะไรที่พลิกล็อกครับให้เห็นก็เพชรสิงหาเนี่ยน็อกได้ครับจะขึ้นมาเป็นอันดับ2ของกลุ่มทันทีนะอ้าวแม่หล่นไปนะครับแต่ว่าเป็นลูกเสียหลักครับโอ้โหเดี๋ยวนะฮะเนี่ยยังต้องจับตาดูอยู่ครับเดี๋ยวมีงานงอกโอ้วุ่นวายหรือเปล่าครับวุ่นวายหรือเปล่าครับหมัดมาแล้วหมัดไปอ๋อนี่ไงครับโอ้แม่พลิกเฉยเลยครับแล้วก็ไหวไม่ไหวครับเพชรสิงหาโอ้โหพูดไปแล้วครับเรียบร้อยเลยครับโอ้เหลือเชื่อครับโอ้เหลือจะเชื่อครับโอ้ยตายแล้วเมื่อกี้ซ้อนพักหรือเปล่าครับมันเหลือเกินครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดขอบพระคุณครับบีแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและก็สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับดูครับมาตัวเองยกแรกจะไม่รอดอยู่แล้วกิติศักดิ์จะไม่รอดอยู่แล้วไปเอาเลี้ยวแรงมาจากไหนเนี่ยครับหมัดขวาครับล่วงครับผู้ชายโอ้โหแหวกกาดเข้าเต็มๆนะครับขวาไป5แต้มครับก็ขึ้นมาเป็นเบอร์1ของกลุ่มเลยนี่ครับโอ้หมัดนี้ครับโอ้ส่งทางด้านเพชรสิงหาลงไปครับโอ้โหเนี่ยมีปัดกาดก่อนครับแล้วก็เปรี้ยงเนี่ยโอ้ลอดกาดเข้าไปครับโอ้ดูครับแม่หลังจากที่ตัวเองเนี่ยได้นับครับในยกแรกโอ้แต่ก็ว่าก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจนได้เลยครับโอ้โหและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutBlack Corner กิติศักดิ์ from สระบุรีโอ้พิชนะได้แบบสุดยอดเลยครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างปา